สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่Crazyของเราก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยณตอนนี้นะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศ14รายชื่อนะคะที่จะทำการแข่งขันรายการ PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF ครับ2022ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่21ถึงวันที่19สิงหาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดย14รายชื่อนะคะประกอบไปด้วยตำแหน่งมือเซตนะคะพรพันธ์เกิดปราศศิริมามานกิจตำแหน่งหัวเสาชัชชุออนโมกศรีสสิภาพรจันทรวิสูตรแคทลีปิ่นสุวรรณสุทัตตาเชื้อวูหลิมตำแหน่งบีหลังนะคะพิมพิชยาโกกรัมธนชาสุขสดตำแหน่งบอดเร็วหัตถยาบำรุงสุขเจรัตพรบรรดาศักดิ์ทิชากรบุญเลิศวัชริยานวลแจ่มตำแหน่งตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์และผู้ฝึกสอนนะคะก็ยังคงเป็นโค้ชยวนดนัยศรีวัชระเมธากุลเหมือนเดิมค่ะโดยทั้ง14รายชื่อของนักกีฬาที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลได้ประกาศออกมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าไม่มีอัชรพรคงยศตัวตีบอลหัวเสาหลักของทีมชาติไทยอีก1คนนะคะและอีกคนหนึ่งก็คือทัดดาวนึกแจ้งนะคะตัวตีบอลเร็วของเรานั่นเองอย่างในกรณีของทัดดาวเนี่ยเราก็พอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าน้องเนี่ยยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางทีมสตาฟโค้ชก็คงไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาน้องไปในรายการนี้แต่น้องเพียวเนี่ยสิคะทุกคนยังคงสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีรายชื่อของเพียวอัจฉรพรคงยศค่ะและทางรายการวอลเล่ครีซี่ของเรานะคะก็ไปสืบหาต้นเหตุมาค่ะนั่นก็คือน้องเพียวนะคะยังคงมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการแข่งขัน VNL ค่ะก็เลยทำให้ทางสมาคมเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอาน้องเพียวไปแข่งในรายการ AVC Cup นะคะแต่มองในอีกมุมนึงก็เป็นผลดีให้กับตัวสำรองนะคะที่ตัวสำรองเนี่ยจะได้ขึ้นมาเล่นแทนแล้วก็จะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยนะคะยังไงนะคะทางรายการวอลเล่Crazyก็ต้องขออวยพรให้ทั้งน้องแนนแล้วก็น้องเพียวนะคะหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วแล้วก็กลับมาช่วยทีมชาติได้ทันเวลาในเดือนกันยายนหรือว่าเดือนหน้าที่จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเกิดขึ้นนะคะและสำหรับเพื่อนๆและแฟนๆวอลเลย์บอลคนไหนนะคะที่อยากจะชมการถ่ายทอดสดนะคะก็สามารถชมการถ่ายทอดสดได้นะคะผ่านทางช่องวัน31ค่ะโดยในแมตช์แรกนะคะวันที่21สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหรือสามารถเข้าไปดูหรือรับชมได้นะคะที่ www.pptvhd36.com ค่ะไม่ว่านักกีฬาคนไหนนะคะจะได้ไปแข่งในนามทีมชาติไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทางรายการวอลเล่ครีซี่ก็ขอเป็นกำลังใจและก็เป็นแรงเชียร์ให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทุกคนเลยค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชินิสนันชาแนลด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะแล้วกลับมาพบกับรายการวอลเล่ Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชินิสนันชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ